ุดท้ายของการแข่งขันเราได้ชมผลงานของกบสุพจน์แชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3กับการถ่ายทอดอารมณ์ความรักผ่านบทเพลงยาใจคนจนที่ทุกคนต่างต้องหลงในเสียงร้องของเขาทำให้ออยลุ้นเป็นอย่างมากกับเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ใครจะตกรอบไปลุ้นกันได้เลยครับกลับมาลุ้นกันต่อในเพชรตัดเพชรกับการแข่งขันในกลุ่มเพชรสีแดงนะครับแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยร้องไปแล้วตอนนี้มาลุ้นคะแนนกันนะครับไล่คะแนนครับอันดับ1ครับมี2คนด้วยกันครับพงและแดเนียลได้ไป293คะแนนอันดับ2ครับอันนันท์ครับ292คะแนนและอันดับที่3ครับน้องออยได้ไป289คะแนนเอาละครับมาลุ้นกับกบสุพจน์นะฮะคะแนนล่าสุดก่อนร้องจบเขาได้293เขาจะสามารถไปนั่งกับพ่อแม่ลูกได้หรือไม่หรือจะไปนั่งตรงตำแหน่งไหนนะครับหรือมันลดหรือมันเพิ่มขนาดเท่าไหร่นะครับอ้าวพร้อมไหมครับพร้อมครับอ้าวพร้อมแล้วมาดูว่ากบได้กี่คะแนนเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดคนสุดท้ายในกลุ่มเพชรสีแดงครับลุ้นให้น้องออยด้วยนะฮะลุ้นครับคนสุดท้ายครับขอคะแนนครับ293ครับโอ้แน่นอนครับตอนนี้คะแนนเท่ากัน3คนในตำแหน่งเก้าอี้ที่1นะครับน้องกบสุพจน์นะฮะได้ไป293มาดูว่าคณะกรรมการแต่ละท่านให้กี่คะแนนครับอาจารย์โน้ตครับ98ครับ98ครับพี่สุครับ98ค่ะ98ครับคุณครูสลาครับ97ครับ97ครับรวมเป็น293คะแนนนะครับผมเอาละครับตอนนี้คุณก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวคุณนะ เอาละครับน้องกบสุพจน์ครับอยู่ที่เก้าอี้ที่1ครับเชิญครับ แน่นเลย น้องออยเชิญตรีครับเอาปรบมือเป็นกำลังใจกับน้องออยด้วยโอ้โหเป็นครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะมีความสุขนะอันนั้นดูเดียวดายมากเลยอันนั้นก็ได้เลื่อนเก้าอี้ตามที่เขาต้องการอีกแล้ววันนี้สาวน้อยคนนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ครับได้ไป289คะแนนน้อยสุดต้องตกรอบนะครับเป็นไงบ้างมาร่วมในรายการเพชรตัดเพชรกับเราในกลุ่มเพชรสีแดงรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ทางรายการได้ให้โอกาสกลับมาโชว์ความสามารถพิเศษความสามารถศักยภาพในตัวของเราเองเนี่ยอีกครั้งนึงนะคะก็ขอขอบคุณทางรายการเพชรตัดเพชรด้วยนะคะก็อยากจะฝากให้ทีมสีแดงสู้ๆด้วยนะคะสัญญาแล้วนะพี่กบหนูฝากความหวังไว้ที่พี่กบแล้วค่ะตอนนี้นะพี่กบอยากจะบอกอะไรน้องไหมครับสู้ต่อไปครับค่ะวันพระไม่ได้มีหนเดียวครับเขาจะมีอะไรมาเรื่อยนะคุณกบเนี่ยนะนะน้องอนันต์เหงาไหมเข้าไปอยู่ในครอบครัวเดียวกับเขาไหมเหงาครับเหงาครับตอนนี้ครับเหงาจนเหงาหนีแล้วครับโอ้แหมเหงาจนเหงาหนีนะครับผมอ้าวพี่สู่ครับขอกำลังใจน้องออยหน่อยครับเชิญครับจริงๆทุกคนเก่งหมดละนะคะเพียงแต่ว่าเกมใครจะผิดพลาดแล้วก็ควบคุมตัวเองได้มากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองออยก็เก่งมากนะลูกนะขอบคุณค่ะครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องออยด้วยนะครับเชิญครับเป็นกำลังใจน้องออยด้วยนะครับต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับในกลุ่มเพชรสีแดงนะครับสุภาพสตรีเพียงคนเดียวนะครับอ้าวสัปดาห์หน้าครับพบกับการแข่งขันในรอบเก้าอี้ดนตรีของกลุ่มเพชรสีน้ำเงินว้าวโอ้นะฮะกลุ่มนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับประกอบไปด้วยป๊อปปี้ครับมีเต้ยครับลีถังน้องเฟิร์นนะครับแล้วก็น้องใหม่อย่างวิทย์สุวิทย์ด้วยโอ้ต้องติดตามกลุ่มนี้กันนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้แข่งขันทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคณะกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านครับขอบคุณกองเชียร์ในเวิร์คพอยต์สตูดิโอและขาดไปได้ขอบคุณกลัดแบนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเพชรตัดเพชรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับการแข่งขันของเพชรสีน้ำเงินที่มีตัวเต็งอย่างป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์แชมป์ไม้ทองคำซีซั่น4พร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิมบ่จิตนาสิหักแฟนเขาต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหารผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อบักโตปัญหาคนเดิมสิเป็นคนดีแล้วได้แม่สิตั้งใจลบเพชรดีกว่าบาดแผล